สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR พาเที่ยวกินเที่ยวสไตล์มนุษย์เงินเดือนวันนี้เราจะพามาแนะนำคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะครับย่านรามอินทรานะครับใกล้ๆกับห้างแฟชั่นไอแลนด์และพรอมนาดนี่เองนะฮะที่นี่ชื่อว่าร้านโคชเฮาส์คาเฟ่นะครับสโลแกนของเขาก็คือความมินิมอลที่คุณคู่ควรนะครับร้านนี้หาไม่ยากนะครับสังเกตป้ายซอยรามอินทรา93นะครับจะมีเซเว่นอยู่หน้าปากซอยเลี้ยวเข้าซอยมาแค่30เมตรร้านจะอยู่ขวามือเลยนะครับสามารถเลี้ยวเข้าไปจอดรถได้เลยนะครับเสิร์ช Google Map พิมพ์คำว่า Coach House Cafe เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับพอเข้ามาในบริเวณของทางร้านนะครับจะพบกับร้านอยู่2ฝั่งนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่นี่คือที่เดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันคาเฟ่จะอยู่ทางซ้ายมือส่วนทางด้านขวาจะเป็นฟิตเนสนะครับสำหรับคาเฟ่จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึง 6:00 น.เย็นนะครับเบอร์ติดต่อตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับที่นี่มีฟรี Wi-Fi สามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับแต่ปลั๊กนะครับไม่ได้มีให้ทุกโต๊ะนะมีแค่บางจุดเท่านั้นนะครับส่วน Wi-Fi อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วก็รหัส Wi-Fi นะครับไม่ได้มีให้มาในท้ายใบเสร็จนะครับไม่มีตั้งป้ายให้เห็นที่หน้าเคาน์เตอร์ด้วยต้องถามกับพนักงานนะครับพนักงานบอกอยู่ด้านหลังนะฮะไอเราก็งงเนาะตรงไหนกันวะที่ไหนได้รหัสเขียนด้วยปากกาแปะสติกเกอร์อยู่ก้านจอมอนิเตอร์นะครับไอเราก็ไม่คิดว่าเป็นรหัส Wi-Fi เนาะคิดว่าเป็นรหัสจอของทางร้านเองนะฮะก็จะงงงวยกันไปนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องขอฝากทางร้านด้วยนะครับปริ้นรหัสตั้งมาที่เคาน์เตอร์ได้เลยน่าจะดีนะครับน่าจะเป็นการดีพนักงานจะได้ไม่ต้องคอยตอบลูกค้าทุกคนด้วยนะครับที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลนะครับมีโต๊ะให้นั่ง6โต๊ะแล้วก็มีบาร์นั่งได้2ที่เนี่ยอีก2จุดนะครับสำหรับที่จอดรถนะครับด้านหน้าจอดได้ 4-5 คันโดยประมาณนะฮะแล้วก็วนไปด้านหลังจะมีที่จอดอีกประมาณ14คันกันเลยทีเดียวนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับชื่อซิกเนเจอร์โคชเฮาส์นะครับเป็นกาแฟผสมพีชแล้วก็โซดานะครับแก้วละ95บาทแล้วก็โคโคนัทอเมริกาโน่นะครับราคาแก้วละ90บาทรสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่กาแฟยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะครับสำหรับเค้กนะครับน่าจะเป็นเรนโบว์เค้กที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับราคาชิ้นละ125บาทก็ถือว่าราคาแรงใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็มีข้าวต้มมัดด้วยนะครับข้าวต้มมัดมัดละ40บาทนะครับก็ค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวเนาะราคาประมาณนี้นะฮะวันที่เราไปเราลองแค่กาแฟนะครับไม่ได้กินเค้กกับข้าวต้มมัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูด้านห้องน้ำกันบ้างนะครับสำหรับห้องน้ำชายนะครับจะมีห้องส้วมแบบโถนั่ง1ห้องนะครับแล้วก็มีโถฉี่2โถมีห้องอาบน้ำ1ห้องนะครับห้องอาบน้ำนี้น่าจะเผื่อไว้สำหรับลูกค้าฝั่งฟิตเนสนะครับประมาณนี้โดยสรุปแล้วนะครับที่นี่ยังใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียลอยู่นะครับกำลังฮอตเลยนะฮะใครอยู่แถวนี้หรือผ่านมาย่านนี้นะครับลองแวะมาเช็คอินมาหามุมถ่ายรูปสวยๆกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลา 9:00 นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ